สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขพลังแห่งดวงดาวนะครับดาวเจ้าเลขประจำวันดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับวันนี้มากับนะครับสีส้มสดใสวันพฤหัสบดีนะครับก่อนที่เราจะมาดูดาวประจำวันนี้และตัวเลขนะครับที่ผมนำมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยนะครับวันนี้เป็นพฤหัสไม่มีลาพัฒนาเราต้องไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับอยากจะกรี๊ดนะอยากจะกรี๊ดอยากจะเฮนะครับอยากเยสนะครับเมื่อวานนะครับหุ้นเข้าทั้งวันเลย20หุ้นเข้าไป15หุ้นมี2เด้งถึง6หุ้นนะครับที่สะใจก็คือลาพัฒนานะครับเข้ามา4งวดผมบอกแล้วว่าเมื่อวานวันพุธผมไหว้พระราหูตอนกลางคืนด้วยที่สำคัญด้วยสถิติแล้วเลขยังไม่หลุดให้ตามตามนี่ไม่ใช่ไปลงทุนก็ก๊อกแก๊กนะคุณต้องลงทุนเพิ่มจาก1บาทเป็น2เป็น3บาทใครเชื่อผมได้เงินมากขึ้นถ้าคุณลงทุนแบบปกตินะครับคุณก็จะได้แบบอายเพื่อนเขาอะนะครับเพื่อนเขาเชื่อเขาลงทุนเขาเพิ่มถึงจะแม้จะมาเด้งเดียวนะแต่ก็ถ้าลงทุนเพิ่มมันก็ได้หลายเท่านะครับเมื่อวานไปเคลียร์ให้เขาลงทุนเพิ่มแล้วถ้าเลขไม่เข้ามานี่นะก็คงบ่นนะครับแต่ก็คงไม่กล้าด่านะแค่บ่นนะยังเกรงใจกันอยู่แต่ไม่ได้ทั้งบ่นไม่ได้ทั้งด่านะครับเพราะเลขเข้าไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนอยากโชว์ผลงานมากนะครับเพราะว่าสะใจเหมือนกันเมื่อวานก็โอ้โหพูดแบบบ่นไว้เยอะเลยนะบอกโอ้โหผมมาจัดรายการทุกวันนะครับบางงานที่มีคนเชิญไปไม่ไปนะต้องเตรียมตัวทำตัวเลขเข้าไปในกลุ่มเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นนะครับแนะนำช่วงไหนควรจะลงทุนเพิ่มใช้เวลากับตรงนี้เกือบทั้งวันขอค่าครูค่าวิชาค่าที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยวันละเท่ากับกาแฟเย็น1แก้วนะคุณบางคนกินกาแฟเย็นบอกว่าอาจารย์แพงนะกินพวกเอสเปรสโซ่นะคาปูชิโน่นะ60 70นะอาจารย์ขอถึง70เหรอไม่ใช่ครับผมขอกาแฟโบราณแต่บ้านผมยังขาย20บาทเดี๋ยวนี้อาจจะ25บาทแล้วแต่ผมไม่ต้องขอถึง20อ่ะผมขอ16บาท50สตางค์เท่านั้นแหละต่อวันนะบางคนก็ให้ไม่ได้นะบอกขอเก็บเงินไว้แทงหวยดีกว่าไม่เป็นไรครับแต่เมื่อวานนี้คนที่เข้ามาในกลุ่มนี่เรื่องจริงนะคนเดียวนะคงได้หลักเป็นหมื่นอ่ะโอนค่ากาแฟให้ผม 2,000 ผมบอกผมขอแค่16บาท50โอนให้ผม 2,000 บางคนก็300 500นะครับจะได้เยอะก็ถ้าโอนมาแล้วผมจะโอนคืนคุณกระไรอยู่นะดูถูกน้ำใจโอนมาก็รับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทิปนะครับทิปกับค่ากาแฟไปดูว่าทำไมก็ถึงโอนให้ผมนะนะครับนี่คืออีกเช้านะครับช่วงเช้าหุ้นนะผมมีสไตล์การคิดตัวเลขนะเช้าผมให้67ช่วงค่ำผมให้78นะพระราหูเมื่อวานมันพูดตอนค่ำเป็นเลขคู่มิตรพระราหูเช้า67ตั้งแต่ข้ามไปถึงดึกเนี่ยนะครับ78ไปถึง3รัดดาวโจรเลยนะครับไปดูเช้าก่อนนะครับ67นิเคอินะครับเข้าเลข3ตัวนะครับออก679 2ตัวล่าง61มองผิวเผินเนี่ยนะครับผมให้67เข้า79นะครับ1เด้งข้างบนเข้า61เข้ารูด6ข้างล่างเข้า2เด้งแล้วนะนี่คือแต่จริงๆไม่ใช่มาครบเลยนะมารูด6ล่างรูด7บน7 9ในผังผมนะพลังดาวนะผมขึ้นไปย้อนดูเมื่อวานนะ7 9เป็นเลขเจาะที่สำคัญกว่านั้นเลข3ตัวผมเมื่อวานผมก็ย้ำนะเมื่อวาน7 8เป็นคู่ใหญ่แล้วก็เป็นมหัตธโนเลยวางไว้แบบไม่ต้องกลับเลยนะ6 7 9เดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาผังขึ้นมาแล้วจะวงกลมให้ดูนะครับ6 7 9คุณไม่ต้องไปกลับเลยคุณแทงบาทเดียวคุณได้900คุณคนแทง5บาทจะได้เท่าไหร่ 4,500 ผมถึงได้ค่ากาแฟนี่ไงเปิดมาหุ้นตัวแรกก็หมานหมานแล้วนะภาษาทางภาคอีสานที่ผมไปสร้างมายาวมากผมหมานหรือแปลว่าอะไรนะครับเข้า3ตัวเข้า7บน6ล่าง2เด้ง
นี่ครับ Nikkei เข้า2เด้งไปดูราวทีวี3ตัวบน735 7อยู่หลัก100ไม่ได้2ตัวล่าง88ผมให้78ข้างล่างมาหมดเลยนะแต่ไม่ใช่เลขที่ผมให้6 7 7อยู่หลัก100ไม่เป็นไรราวทีวีหลุดไป1ตัวเราได้ Nikkei มา2เด้งละเรายังมีตัวอยู่ในกระเป๋ากำไรไปดูจีนเช้า3ตัวบน486เข้ารูด6บน8มานะ8มาทั้งวันเหมือนกันนะครับเลข3ตัวหลักเราเนี่ย6 7 8เนี่ยสลับกันมาตลอด2ตัวล่าง8 6นะ8มาอีกเห็นไหมแต่6ก็เข้า6บน6ล่างจีนเข้าอีก2เด้งเดี๋ยวดูตามไปเรื่อยทำไมผมได้กาแฟคนนี้ถึง 2,000 นะหางเสงเช้านะ3ตัวบน2 6 7เข้า6 7 2เด้ง2ตัวล่าง3 5ไม่มี6ไม่มี7ไม่งั้นได้3เด้งแน่หางเสงเช้าเข้าอีก2เด้งรวมแล้ว4หุ้นเช้าหลุด1เด้งหลุดไป1หุ้นคือเสียไป1เด้งแต่เข้านิเคอี2เด้งจีน2เด้งหางเสง2เด้งได้6เด้งเช้ามาลบที่เสียคุณยังได้5เด้งคุณแทงมากได้มากคุณแทงน้อยได้น้อยอยู่ที่อัตราการลงทุนตามงบของคุณเช้าคุณมีเงินในกระเป๋า5เด้งบางคนถูก3ตัวตรงก็ไม่ต้องพูดถึงมันมั่นใจทั้งวันแล้วว่าคุณมีเงินในรอบเช้าตุนไว้ในกระเป๋าเป็นก้อนเลยนะไม่ใช่เป็นกีบนะเป็นก้อนนะโดน3ตัวบนหุ้นแรกป้าก็1ต่อ900เข้าไปแล้วไปดูบ่ายเช้าหลุด1เด้งเช้าหลุด1หุ้นไปดูบ่ายเปิดมาที่ไต้หวัน3ตัวบน563 2ตัวล่าง86เห็นมั้ย8กับ6มาจีนเช้านะ86คู่นี้เลยเลขมาทุกตัวนะเลขพลังดาวผมเนี่ยข้างบนเข้ารูด6ครับ63ข้างล่างเข้ารูด6ครับ86ไต้หวันเข้าอีก2เด้งเมื่อกี้ได้ไปกี่เด้งแล้ว5 5อีก2เป็น7เข้าไปแล้วไปดูเกาหลี3ตัวบน107เข้าบน1เด้ง2ตัวล่าง65เข้า6อีก1เด้งเกาหลีเข้าอีก2เด้งเมื่อกี้เท่าไหร่นับไม่ทันละ7เข้าเกาหลีอีกเป็น9ไปดูนิเคอิแล้วผมบอกทุกคนในไลน์เลยว่านิเคอิเช้าจีนเช้าหางเสงเช้าเข้า2เด้งแบบนี้ตอนบ่ายมีโอกาสมา 80% มาแล้วไงอาจารย์ก็ต้องลงทุนตามผังอาจารย์อยู่แล้วเพราะอาจารย์บังคับผมบอกใช่ต้องลงแต่เมื่อสถิติดีแบบนี้คุณลงบาทหนึ่งคุณต้องเพิ่มเป็น2บาทหรือ3บาทอย่างน้อย1เท่าตัวคือจากบาทเป็น2บาทแต่ถ้าคุณมั่นใจตามที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้า2เด้งตอนเช้าเนี่ยคุณจะเป็น3บาทก็ไม่น่าเกลียดอะไรเพราะเรามีกำไรอยู่แล้วนี่นะครับไปดูผลกันนี่คืออีก3ตัวบน172เข้ารูด7แล้วข้างล่างทำมาได้เด้งข้างล่าง54ได้เด้งเดียวคุณลงทุนไป2บาทหรือ3บาทเนี่ยนะลงบาทเดียวก็ได้กำไรอยู่แล้วคุณลงไป2หรือ3บาทคุณได้ดับเบิลขึ้นมาอยู่ดีๆคุณลงบาทเดียวผมไปบังคับคุณลงทุนเพิ่มแล้วคุณเสียดายไหมครับกับ16บาท50ต่อวันกับเงินที่คุณได้ดับเบิลเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัว2เท่าตัวไปดูตัวที่2ที่ผมใช้วิชาผมแนะนำถ้าคุณดูใน YouTube คุณไม่อยู่ในกลุ่มไลน์คุณไม่รู้หรอกคุณดูเสร็จคุณก็ไปลงทุนแล้วคุณก็รอผลมาฟังผมทุกเช้ามาสรุปให้ฟังแต่ในทั้งวันเลยคุณไม่รู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวผมบอกว่านิกกี้จีนหางเสงให้แทงเพิ่มใช่ไหมเข้าไปแล้วนะนิกกี้บ่ายไปดูจีนกันว่าแทงเพิ่มแล้วได้จริงไหม3ตัวบน279 7มาแล้วทางล่างมาอีกตัวนะได้2เด้งอ่ะพะโล้เลยนะกินหมู3ชั้นเลยนะเพราะว่าเราจากบาทนึงอาจารย์ให้บังคับให้แทงมี2บาท3บาทแล้วยังมาอีก2เด้งอีกนับเงินไม่ถูกเลยมาเด้งเดียวข้างบนครับแต่ก็อิ่มแล้วจุกเลยด้วยนะครับเพราะว่า4หุ้นตอนบ่ายมายังไม่หลุดเลยบางคนถามห้างเสงมันจะหลุดไหมอาจารย์เพราะว่ามันมาดีแล้วเกิดมันน่าจะพลาดบ้างนะผมบอกตามสถิติห้างเสงเช้ามันเข้า2เด้งคุณได้กำไรคุณจะกลัวอะไรอย่าปอดได้กำไรแล้วเสียก็ขาดทุนกำไรแต่ถ้ามันเข้าตามสูตรตามพลังดาวนะคุณเลิกได้เลยนะถ้าหางเสงเข้าอีกตัวนี่เท่ากับว่าบ่ายเข้า5ตัวติดเลยมี2เด้ง2หุ้นแต่ผมมั่นใจว่าไม่เลิกหรอกเพราะว่าเขารอห
านอยและลาวที่ผมเน้นอยู่ผมบอกถ้าได้แบบนี้เลิกได้เลยแล้วมาจริงด้วย3ตัวบนนะครับบอก728 7ไปอยู่หลักร้อยถ้า278แบบนี้นะข้างบนได้นะเพราะข้างล่างมันเข้า74เกือบ2เด้งไปอยู่หลักร้อยไม่ได้แต่บางคนวิ่งก็ได้ไปหางเซ็งเข้าเมื่อเช้า8หุ้นเช้าหลุดแค่หุ้นเดียวตัวเลขผมเป็นยังไงครับ16บาท50คุ้มไหมครับมีใครแม่นแบบนี้ไหมครับมีตอนนี้เมื่อวานมีคนดู 8,000 กว่าคนในถึงในช่วงตอนเย็นนะตอนมืดถ้าทะลุวันน่าถึงหมื่นแล้วนะครับ 8,000 คนถ้าเอาเลขผมไปลงทุนได้ 8,000 คนผมดีใจแล้ว 8,000 คนที่ดูยอดวิวอะรายวันอะน้อยหมื่นหนึ่งอะน้อยเพราะว่ายอดรัฐบาลผมคนดูเป็นแสนแต่ 8,000 คนที่ดูแล้วเอาเลขรายวันไปลงทุนถ้าเสียทุกวันดีไหมครับไม่ดีครับเป็นหนี้ถ้าได้ทุกวันดีไหมครับดีครับคุณได้เงินทุกวันคุณไม่เอาก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับหลุดไปลาวทีวีไปแค่หุ้นเดียวแล้วตอนเช้าเนี่ยเข้าถึง5หุ้นเนี่ยเข้า2เด้ง2เด้งเข้าถึง5หุ้นน่ะผมบอกเลยหยุดได้เลยนะมีคนถามผมหยุดไหมแต่ผมบอกถ้าคุณต่อก็ไม่น่าเกลียดเพราะวันนี้เลขมีพลังจริงๆเลยหลุดไปแค่หุ้นเดียวสถิติแล้วน่าจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าแล้วมันเกินเป็น 2-3 เท่าคุณก็หยุดได้นะครับก็ผมก็ให้คุณตัดสินใจแหละว่าความว่าโลภมันก็มีผลเสียแต่ว่าคำว่าโลภกับความที่ดูว่าโอกาสจังหวะนะครับเมื่อจังหวะมันดีแบบนี้นะครับและในช่วงเวลาที่ผมเน้นให้แบบนี้เนี่ยมันลงตัวนะครับมันก็น่าจะไปต่อกันไปดูคนที่ไปต่อไปดูหุ้นเย็นหนึ่งเปิดมาที่ลาวสตาร์นะครับ3ตัวบนนะ3 3 1 2ตัวแรก93หลุดไปหลุดไปจำสูตรที่ผมพูดได้ไหมถ้าเสียปุ๊บต้องแทงทบครับดักเช้าหลุดแค่ตัวเดียวไม่ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะหลุดผมยังไม่เคยนะอย่างหุ้นเย็น50หมายถึงหลุดทุกตัวเช้าเข้า50มีแล้วตอนบ่ายจะเข้า50เลยตอนเช้าเข้า43หลุดแค่ตัวเดียวฉะนั้นผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะกินเรา5ตัวรวดเลยเพราะเลขผมแรงมากแทงทบไปทบที่ไทยเย็นนะผลไทยเย็นออกมาคือ95241เสียครับตัวที่2ผมบอกว่าได้มาเช้ามาเยอะแล้วสู้แล้วสู้ให้สุดตัวที่3แทงทบไปแทงทบก็หมายถึงตัว1แทงบาทนึงอยู่แล้วลาวสตาร์เสีย1บาททบที่ไทยเย็น3บาทเป็น4บาทนะครับสิงคโปร์ตัวต่อไปคุณทบเป็น5หรือ6บาทเพราะอะไรถ้าแทง5บาทเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยคุณจะได้4บาทคืนคุณจะบวกบาทนึงแต่คุณแทง6บาทคุณได้4บาทคืนคุณจะบวก2บาทคุณแทงไป6บาทผลสิงคโปร์9966มาแล้วข้างล่างมี6มี7อีกจะได้2เด็กมันออก00ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับเทคนิคการแทงทบกลับเข้ามาแล้วที่เสียไป2หุ้นที่แล้วเจ้ามืออย่าคิดที่จะมากินเงินลูกศิษย์ผมหรือ FC ผมเลยนะถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่ผมเทรนนิ่งให้2หุ้นที่เสียไปผมไม่ยอมผมบอกให้ทบเลขผมไม่เคยหลุด4-5หุ้นติดกันที่เขากินไปเราจะเอาคืนแล้วก็ได้คืนจริงด้วยฉะนั้นทีมผมจะมือถ้ามีคนแทงทบตามผมทุกคนน่ะจะมือไม่ได้กินเงินทีมเรานะไปกินทีมอื่นทีมที่เขาไม่มีที่ปรึกษาทีมที่เขาหัวเดียวกับเทียมรีบที่เขาลงหย่อนไปคุณไปกินเขาแต่ในทีมไลน์ผมกินยากนะครับสิงคโปร์เข้าไปแล้วไปดูอินเดีย3ทบน771เข้ารุ่น7ทบล่าง50ไม่เป็นไรเข้า1เด้งอียิปต์นะครับ675 6อยู่หลักร้อยเสียดายถ้า567อย่างนี้คุณได้2เด้งคุณเข้ารุ่น7ข้างบน1เด้งข้างล่าง24หลุดไปเซตเย็น5ตัวหลุดแค่2หลุดมาให้เสียวเพราะบางคนไม่กล้าทบโดนกินทบไป2ตัวก็กลัวแต่ถ้าใครเชื่อผมไปให้สุดนะเข้า3หุ้นติดกันเลยไปดูนะครับหุ้นเซตความหวังของเราบางคนไม่เล่นเช้าเลย2เด้งกระทั่งไม่สนใจเลยไป
ไปลุ้นที่นอยอย่างเดียวกับลาวพัฒนาหุ้นขวัญใจเขาไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันบางคนก็นั่งดูยังไม่เล่นตามเซตหยอดนะครับตามหุ้นที่สนใจอันนี้ผมบังคับไม่ได้อีกอย่างผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวคุณด้วยอยู่บ้านใครบ้านมันก็เลยพูดได้แค่ผ่านทางมือถือทางช่อง YouTube แล้วก็ในกลุ่ม LINE เท่านั้นเองนอยกาชาดผมชอบนะมาหลุดตัวแรกเนี่ยกระตุกเหมือนเสือนะมาแย่เสือหลับนะนอยกาชาดออก605 6มันมาแล้วอยู่หลักร้อยฉะนั้นเราไม่เคยกลัวเลยมาผิดตำแหน่งแค่นั้นเองแต่เขามาแน่นะครับแต่ว่าในช่วงเย็นผมลืมไปอยู่หลักร้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเปลี่ยนให้78นะครับใครที่ไม่ได้ติดตามผมเนี่ยจะงงนะเพราะว่าใครยกลอกเลขผมไปเนี่ยฟังไม่จบไม่อะไรก็จะงงเช้าผมให้67ตั้งแต่ผมบอกแล้วนะตั้งแต่17นาที30นาทีจนถึง4ทุ่มนะครับให้รูด78พระราหูมีพลังแล้วก็7เป็นคู่มิตรกัน605ไม่เป็นไรหรอกรูด78 6เราไม่ต้องเสียใจเสียดายมันข้างล่าง03หน่อยกาชาดหลุดไปผมเข้าไปประกาศเลยหน่อยเฉพาะกิจทบเช้าได้มาเมื่อกี้คุณเย็นเพิ่งได้มากลัวอะไรจะปอดเวลาได้อยากได้แต่เวลาเสียแล้วไม่กล้าหรอทบไปนะครับบางคนติดธุระทบไม่ทันอ้างผมเลยว่าอาจารย์เดี๋ยวทบตัวหน้าตัวนี้ทบไม่ทันแทงไม่ทันผลออกมานะครับ8 6 4ผมให้78นะมี6ไม่ได้นะแต่8ไปอยู่หลักร้อยมาแล้วนะ8มาแล้วข้างล่าง70ได้แล้วดีสมหน้าไปธุระไม่ยอมลงทุนผมตามไปที่เลยทบได้กำลังเข้าทบก็ทบที่ก็ไม่ทบหน่อยเมื่อกี้บอกว่าบางทีหาที่ลงทุนไม่ได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยพอน่าเชื่อถือหน่อยนายกาชาดกับนายเฉพาะกิจบางที่ไม่เปิดรับพูดอย่างนี้แต่พิเศษปกติมีอยู่แล้วอ้างไม่ได้ทบไปคุณไปดูผลแล้วกันนะครับคนที่เชื่อผมแล้วทบเพราะว่าผมนี่ไปจี้นะเสียค่ากาแฟแล้วเข้ามาอย่าหลอดแล้วให้ผมได้ทำหน้าที่ผมได้ทำงานนะ3ตัวบน281 2ตัวล่าง82 8บนแบบล่าง2เด้งจุกเลยนะครับพูดไม่ออกเลยอาจารย์นะนอกจากได้2เด้งแล้วยังได้เงินเพิ่มที่ให้ไปบังคับให้แทงเพิ่มมาอีกนะครับไปดูนอยตัวต่อไปนอยปกตินะสามตัวบน732 7ไปอยู่หลักร้อยมีพลังหมดแหละไปอยู่หลักร้อยก็เยอะอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็มากนะ732 2ตัวล่าง59เอาอย่างนี้ก็หลุดบอกแล้วถ้าหลุดปุ๊บไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน่ะแม้แต่หุ้นเดียวเราก็จะไม่ยอมให้เจ้ามือกินเราทบไปที่นอย VIP หรือผมบอกแล้วว่าผมมีความมั่นใจที่เราพัฒนา4งวดยังไม่หลุดถ้าคุณป๊อตก็ฮานอย VIP คุณไม่ต้องหยุดคุณลงทุนตามปกติยังไม่ต้องทบเดี๋ยวไปทบที่ลาวพัฒนาแต่คนที่เชื่อผมแล้วกล้าทบไปดูฮานอย VIP 3.015 ไม่เข้าไม่มี7ไม่8ไปเข้า8ข้างล่าง81ยี่ยังมือเพิ่งกินเราไปใช่ไหมเราได้คืนมาแล้วผมหวังว่าเจ้ามือคงไม่ได้ดู YouTube รายการผมนะ นะครับ8ล่างครับรูด8นะครับเอาคืนมานะครับบวกกำไรมาให้ด้วยนะดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าใครไปทบที่เราพัฒนาเป็นยังไงครับ5งวดแล้วขี้โม้เปล่าบางคนเข้างวดเดียวออก YouTube ใหญ่โตเลยผมเข้ามาวันเมื่อวานเป็นงวดที่5ติดแล้วแล้ววันอื่นอีกเยอะแยะนะเดือนที่แล้วอ่ะเพราะไม่มีจันทร์พุธศุกร์แต่พูดถึงที่มันติดกันยังไม่หลุดเนี่ยยังไม่หลุดนะยังไปต่อถึงวันศุกร์มาดูกัน3ตะบน391 283ผมให้78เฮกันทั้งห้องเลยเพราะอะไรครับเข้าทั้งหมด15หุ้นอาจารย์พูดใหม่อีกทีสิ20หุ้นมันเข้าไป15หุ้นมันหลุดแค่5หุ้นผู้บริษัทจะบ้านคือได้15เสียแค่5ลบกันแล้วยังได้10แต่ว่ามันเข้าแค่เด้งเดียวแค่9หุ้นมันเข้า2เด้งถึง6หุ้นที่คุณดับเบิ้ลถึง6หุ้นถามว่าได้กำไรไหมไม่งั้นผมจะได้ทิป 2,000 เหรอคนเดียวนะ300 400อีกหลายคนนะผมไม่ได้มีกำลังใจ
นะครับทำตัวเลขให้เข้าแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยถึงไม่ให้ติ๊กผมก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าดูแล้วผมพูดเหมือนมันเหมือนไม่ถูกง่ายเข้ามาในกลุ่มนะขออนุญาตเอาสลิปที่เขาโพสต์กันในกลุ่มมาให้ดูนะครับที่เขาถูกนะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน่อยว่านี่คือเขาส่งในไลน์แล้วผมแคปหน้าโจมาว่าเขาถูกกันรวยๆอย่างไรไอ้ที่เขียวๆนั่นคือเขาถูกรางวัลนะครับนะครับอันนั้นเขาไม่ใช่ผมนะแต่นั้นก็คือในกลุ่มลับในกลุ่มปิดในกลุ่มส่วนตัวเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาจะลงทุนผมไม่รู้ว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าสมาชิกเนี่ยก็ส่วนแต่ละคนเขาก็เราผมยังไม่รู้เลยเขาทำอาชีพอะไรกันรู้แต่ว่าเขาก็เข้ามาให้ผมเป็นที่ปรึกษาเข้ามานำเลขที่ผมวิเคราะห์ไปลงทุนนะครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกทุกท่านเมื่อวานนะครับที่ประสบความสำเร็จทุกคนยกเว้นคนที่ไม่เล่น20หุ้นที่ผมบอกไปเล่นนะครับตามหุ้นที่ตัวเองเลือกแล้วให้เหตุผลว่างบน้อยทุนน้อยนะครับผมก็ตอบกลับไปว่าผมเข้าใจครับสำหรับคนงบน้อยแล้วไม่สามารถเล่นตามสเต็ปที่ผมให้ได้แล้วต้องทำไงบ้างอาจารย์ผมก็ตอบไปว่าก็ต้องทำใจครับผมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าผมเชียร์ให้คุณรูด2ตัวผมเชียร์คุณเล่นตามหุ้นที่ผมเลือกมา20หุ้นจาก60หุ้นผมคัดเลือกมาให้คุณแล้วแต่คุณลงทุนตามที่ผมแนะนำไม่ได้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปต่อว่าหรือนะครับไปโมโหหรือรู้สึกไม่พอใจในการที่คุณไม่ลงทุนตามที่ผมแนะนำผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมทำได้อย่างเดียวคือผมต้องทำใจว่าเข้าใจว่าคุณมีเหตุผลแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ปรับพฤติกรรมในการลงทุนในการที่จะลงทุนให้ได้ในแนวทางที่มันมีโอกาสได้กำไรเนี่ยคุณยังลงทุนแบบเดิมๆเนี่ยนะครับผมเสียดายเงินค่ากาแฟที่คุณให้ผมต่อวันต่อเดือนนั้นถ้ายังเล่นแบบเดิมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มให้ผมแนะนำผมไม่ใช่ว่าจะเชียร์ให้ทุกคนเข้ามาเพื่อจะเอาค่ากาแฟนะไม่จำเป็นนะครับ7-8 แสนคนถ้าคุณมีรายได้คุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ถ้าเลขผมไม่แม่นจริงเลขผมไม่เข้านะครับคุณจะมาเสียค่ากาแฟให้ผมทำไมแต่ถ้าเลขผมเข้าแล้วคุณไม่ได้ลงทุนเนี่ยผมเอาจริงผมก็เสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจอยากให้คุณมีรายได้แต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณได้นะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวทีมงานเบิกคอนเตอร์ขึ้นมานะครับอย่าเสียดายเลยครับค่ากาแฟต่อวันผมตั้งใจจริงๆแล้วผมอยากให้คุณมีรายได้มากกว่าค่ากาแฟเป็น10เท่าที่คุณนะครับได้ให้ผมมานะครับใครให้ค่ากาแฟผมหมายถึงว่าค่าเข้ากลุ่มพวกนี้ผมซาบซึ้งหมดฉะนั้นผมจริงจังแล้วผมก็ค่อนข้างกดดันด้วยแต่ประสบการณ์ผมรายวันมา5ปีเนี่ยมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะครับเลยความกลัวเลยการเอาตัวรอดหรือการที่จะมาทำอะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับไม่เข้าบอกเข้างวดเดียวหลุด10งวดไม่พูดถึงไม่เกิดประโยชน์นะครับเลขเข้านิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าผู้ชมลงทุนได้ขาดทุนแล้วเสียมันจะไปเกิดประโยชน์กับสมาชิกหรือลูกศิษย์ผมได้ยังไงฉะนั้นมันจะมีประโยชน์แต่เมื่อลูกศิษย์ผมต้องได้กำไรมีรายได้จริงๆมันถึงจะมีประโยชน์นะครับไม่งั้นมันก็มีประโยชน์กับตัวผมเองอย่างเดียวหรือคนที่มาให้ตัวเลขอย่างเดียวคนแทงจะเสียยังไงก็ช่างแต่ฉันได้แน่ๆแล้วอันนั้นมันก็เมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้พอทำงานด้วยกันแล้วมันมีความผูกพันนะครับมันมีความรู้สึกที่มากกว่านั้นที่เราเห็นอกเห็นใจกันนะครับสมาชิกเสียอยู่ทุกวันทุกเดือนเราจะฟังสมาชิกบ่นให้ฟังอยู่ตลอดเวลามันก็เอาเป็นว่ามันก็เครียดกันนะดังนั้นช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มไปดีกว่าแล้วถ้าเราทำได้นะนี้เราก็พยายามคิดวิธีการมาทำมาดูตัวเลขวันนี้นะครับผมจะไปเดี๋ยวนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณจะเข้ามาดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันพิเศษอะไรเลยคุณมาฟังแล้วคุณก็ไม่ลงทุนไม่มีใครแนะนำไม่มีใครบอกอะไรคุณเลยคุณจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อเสียก็เรื่องของคุณมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็ต้องเพิ่มเติมแต่ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวหลักที่คุณจะต้องนำไปลงทุนนะครับ
แต่ว่าข้อมูลที่ผมให้เพิ่มเติมเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้มีข้อมูลไปตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะครับในการจะคัดเลือกในการที่จะไปลงทุนเพิ่มหรือจะหยุดหรือจะลงตัวไหนน้อยลงตัวไหนมากอันนี้มันมีความสำคัญนะครับวันนี้มันพฤหัสที่11มกราคมนะครับขึ้น2ค่ำเดือนยี่นะครับเดือน2แล้วนะครับหลายคนงงผมดูตามปฏิทินโหรไดอารี่โหรนะครับไม่ได้ดูตามปฏิทินสากลทั่วไปนะครับอาจจะไม่ตรงกับนะครับข้างขึ้นข้างแรมของท่านนะครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมดูตามดาวจรนะครับเลิกบนเป็นมหัตถโนแห่งเลิกเลิกเมื่อวานเลิกล่างเป็นโจโลเลิกโจโลแปลว่าช่วงจริงว่องไวผมบอกเลยการทำงานตรงเนี้ยแม้แต่คุณเองไม่ต้องผมหรอกผมก็ต้องแข่งขันใครมองว่าไม่แข่งขันแต่จริงๆเป็นโกหกมันก็แข่งแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นครับแข่งกับผลงานให้มันเป็นที่ประทับใจให้ตัวเลขมันเข้าครับมันก็ต้องแข่งแม้แต่เวลาคุณไปลงโฆษณาเนี่ยคุณไปเสียเงินค่าโฆษณาเพื่อคุณต้องการอยู่อันดับต้นๆให้คนเขาเห็น Facebook คุณนะครับให้เห็น YouTube คุณที่อยู่หน้าแรกถ้าคุณอยู่หน้าที่100สมมุติเป็นหนังสือเขาเปิดหาคุณไม่เจอหรอกคุณอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ถ้าคุณอยู่หน้าแรกหน้าปกเลยอ่ะอันดับ1ถึงอันดับ3เขาเสียเงินบางช่องเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินแต่เขามีคนดูเยอะพอคุณดูเยอะเนี่ยมันจะโดนดีขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆแซงคนที่ไม่ค่อยมีคนดูขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าคุณจะอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยเพื่อซื้อแอดเนี่ยมันก็จะโดนดีขึ้นมาให้คนเห็นเยอะๆนะก็มันก็ต้องแข่งกันนะจะแข่งด้วยผลงานหรือจะแข่งด้วยเงินไปซื้อโฆษณาก็ว่ากันไปเพื่อที่จะโปรโมทช่องของเรารายการของเราให้คนรู้จักนะครับโจโลคือการแข่งขันคุณก็ต้องแข่งนะคุณก็ต้องว่องไวนะเพื่อนเขาได้กำไรกันแล้วเพื่อนเขาทำเงินกันแล้วมีคุณยังเสียอยู่ทุกวันเงินเขาเพิ่มมาในกระเป๋าแต่คุณยังต้องฟักออกมันดีไหมครับคุณก็เลือกเอาแล้วกันเลิกบนเป็นมรณะขอโทษดีถีบนเนี่ยเป็นมรณะมรณะเนี่ยแปลว่าทางไกลแปลได้หลายอย่างแต่ผมจะแปลที่เกี่ยวกับการลงทุนของเรานะครับแล้วก็ดีถีล่างเป็นลาภะเป็นธุระโคตรตรงเลยนะครับคุณต้องว่องไวจะทำอะไรรีบตัดสินใจถ้าคุณดูผมมาเป็นเดือนแล้วหรือดูผมมากี่วันแล้วก็โชว์ผังอยู่แล้วนี่ตัวเลขเนี่ยผมไม่เอาผลมาใส่ผลเขาออกโดยฮานอยเขาก็ออกตามเนี่ยผมก็มากรอกลงไปนะผมไม่ได้มาเมคมาสร้างมาทำเพื่อให้เลขผมเข้านั้นมันได้เห็นอยู่แล้วคนในไลน์เขาเนี่ยโอนค่ากาแฟมาถ้าเขาไม่ได้เขาจะมาโอนเหรอคนเข้ากลุ่มเสียเงินยังไม่อยากจะจ่ายเลยจะมาโอนมาให้ทำไมถ้ามันไม่ได้กำไรกันเยอะๆมาราพะโจโลว่องไวอยู่ที่คุณช้าๆได้พาเล่มงามแล้วคำสุภาษิตสำนวนโบราณก็บางอย่างมันใช่แต่บางอย่างก็จะช้าเกินไปแล้วนะครับก็ไปดูผังดาวครับดาวเจ้าเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกก็เป็นโจโลเลิกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจะวงว่าเป็นไรนะครับก็ดูตามหน้าจอนะครับโจโลเลิกนะครับเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งส่วนดาวการเงินเนี่ยจะเป็นดาวอังคารเลขสามนะครับโชคลาภของวันนี้ก็มีตรงวันเหมือนกันนะเลขห้าดาวมหัสบดีผมก็ใส่สีส้มมานะครับสีส้มสีแสดแล้วก็ดาวพุธนะครับเป็นโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องของนะครับการสื่อสารหรือแม้แต่เป็นเรื่องของการพูดก็ได้นะครับผมก็แยกชุดมาเหมือนเดิมเช้าคู่หนึ่งฮานอยคู่หนึ่งหุ้นรอบโลกนะครับตั้งแต่หุ้นเช้านิกกี้ไปจนถึงอียิปต์เลยในหมวดหุ้นเย็นเลยนะไปจบที่อียิปต์เนี่ยใช้ชุดเดียวกันคือ1กับ4นะครับรูด1กับ4ไปเจาะ13 14 15คนที่ฟังประจำจะรู้รูดต้อง2ตัวคุณเลือกตัวเลขตัวหนึ่งอย่าถามผมนะผมไม่ตัดให้นะคุณไปเลือกเองเพราะว่าเดี๋ยวแทง1ออกมา4แทง4เป็น1จะได้ไม่มาบ่นผมนะผมให้รูด2ตัวมันรูดตัวเดียวเมื่อวานผมอธิบายยืดยาวแล้วย้อนกลับไปฟังเมื่อวานใส่เสื้อสีเขียวผมบอกแล้วถ้าจัดพฤหัสไปดูวันพุธที่ผมใส่เสื้อสีเขียวผมพูดไว้หมดเลยวิธีการรูดตัวเดียวนะครับ19ชุดวันนี้ถ้ารูด1 19ชุดข้างล่างข้างบนอีก19ชุดเป็น38ชุดทำไมต้องบนล่างเอาก็คุณรุ่นล่างมันมาบนก็สายบ้านคือซวยเลยครับโดนกิน
มันต้องรูดทั้งบนทั้งล่างดักไว้รูด1ตัว1บนล่างก็38ผมให้1กับ4ก็มี4ตัว4อีก1ตัวที่ไปรูด4ข้างล่างอีก19ไปรูด4ข้างบนอีก19อีก38 1กับ4รวมกัน76จานบอกเยอะก็มันเยอะไงถ้ามันเลขมันเข้าแล้วเยอะแล้วทำไมอ่ะเยอะแล้วมันได้กำไรอ่ะนะครับถ้าเลขเข้ามาตัวเดียวคูณมีส่วนต่างกลมๆที่20บาทแล้วกันนะฮะหาก76คูณเหลือ20บาท19ปัดเป็น20แล้วกันเพราะว่ามันไม่มาตรฐานมันที่จ่าย95มันที่จ่าย98มันที่แย่งลูกค้ากันน่าเกลียดมากจ่ายบาทละ100นะครับแล้วขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะนะครับคุณเปิดเว็บมาแล้วคุณมาบอกว่าจ่ายเขาเยอะแล้วเขาซื้อไปเขายังไม่ทันถูกเลยคุณกินเงินเขาไปอ่ะหมายถึงว่าเวลาเขาถูกอ่ะเขาติดต่อคุณไม่ได้อ่ะนะครับคุณโกงหน้าด้านหน้าเลยคุณเป็นคอลเซ็นเตอร์อีกรูปแบบแล้วใช่ไหมเปิดมาเพื่อมาหลอกลวงคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับผมบอกเลยผมทำงานด้านนี้บาปกรรมมีจริงนะผมทำเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสีที่มันไม่ได้สว่างสวัยอ่ะแต่การช่วยให้คนอื่นนะครับให้มีโชคมีลาภให้มีรายได้เนี่ยผมก็หัวเฉลี่ยกันไปก็มีทั้งความดีแล้วความไม่ดีปนกันน่ะแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีความดีอ่ะจะคุณน่ะมาหลอกเขาอ่ะแล้วโกงเขาด้วยอ่ะเขาถูกคุณก็ไม่จ่ายคุณทำไปทำไมนะครับอย่าทำเลยนะครับบาปกรรมมันมีจริงมันไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาติเนี้ยเงินมันร้อนผมจะบอกให้ทำงานด้านเนี้ยนะครับอย่าเปิดมาเพื่อหลอกลวงเขานะครับก็คุณรูด1กับ4เจาะ1 3 1 4 1 5นะครับ3ตัวเมื่อวานแตกไปแล้วนะ6 7 8แบบนี้เลยผมให้1 3 4 1 3 5เอาแล้วมันให้6 7 9อ่ะนี่แค่อีออกตรงๆเลย6 7 9ไม่ต้องกลับเลยนะครับ3ตัวบน1 3 4 1 3 5นะเมื่อวานเข้าไปแล้วแล้วก็สำหรับฮานอยวันนี้ไม่มีราวนะมันพฤหัสไม่มีราวพัฒนารูด4 5เช้ารูด1 4ฮานอยรูด4 5นะครับเซตฮานอย5ตัวก็เจาะ4 1 4 3 4 5 3ตัวด้วยนะมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันเข้าอีกนะ4 1 3 4 1 5เพราะว่าอัตราผลประโยชน์มันเยอะเหลือเกิน1ต่อ850 1ต่อ900นะครับแทงแค่หน่วยเดียวบาทเดียวก็จุกแล้วนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยไปเร็วนิดนึงนะครับวันพฤหัสนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3กับ7เจาะ4 3 2 7 4 7 7 1ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น1กับ6เจาะ1 8 6 4 3 6 8 0แล้วก็ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6กับ3เจาะ3 6 5 3 8 3 4 7นะครับก็ครบแล้วนะครับก็ผมไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะผมมีแต่ความตั้งใจปี67ทั้งปีเนี่ยเพราะปี68เนี่ยนะครับพระราหูย้ายแล้วโซเชียลแรงมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมมีงานโปรเจกต์หลายอย่างที่จะทำผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะมานั่งจัดรายการแบบนี้ทุกวันไหมเพราะงานมันเยอะปีนี้เป็นปีที่ผมจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมดรอปนะครับผมเช็คดวงแล้วฉะนั้นปีนี้ทั้งปีผมจะทำเพราะปีหน้าผมก็ต้องบูมว่าปีนี้ผมเต็มที่แล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมให้ไปคนที่เชื่อสำเร็จผมสำเร็จเขาสำเร็จผมได้เขาได้ฉะนั้นปีหน้าทั้งมันบูมมันฮอตขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าเวลาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงฉะนั้นเอาปีนี้67ที่ผมตั้งใจมาให้เต็มที่นะครับฉะนั้นเข้ากลุ่มมาครับหนังสือที่ซื้อไปผมการันตีแล้วผมบอกไปแล้วด้วยผมกล้าเลยนะเพราะว่าผมสถิติผมจดไว้อย่างนั้นเกิน12งวดอย่าพูดคำว่าได้ค่าหนังสือคืนเลย12งวดมันไม่ใช่ค่าหนังสือแล้วมันไปดาวลดได้แล้วดังนั้นมันได้กำไรเนี่ยคุณก็อยู่ที่เขาเรียกว่าเป้าที่คุณวางทุนทรัพย์งบประมาณที่คุณลงทุนในแต่ละครั้งในแต่ละงวดมันมีความต่างกันบางคนหวังใหญ่คิดใหญ่นะครับลงทุนหนักลงทุนสูงก็ผลที่เลขที่เข้ามามันก็ผลหน้าตาการตอบแทนมันก็ไปตามนั้นลงทุนน้อยก็ได้น้อยลงทุนมากก็ได้มากนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับรัฐบาล8ปีทำมา7เล่มครับเหมือน
ไม่งงอาจารย์พูดไม่ตรงป่ะทำ8ปีทำไมมีหนังสือแค่7 เล่มปีแรกผมยังไม่ดังปีแรกกว่าจะให้เลขคนรู้จักได้ใช้เวลาเป็นปีกว่าเขาจะมองให้อาจารย์คนนี้เลขมันเข้านะเขาตามผมมาเป็นปีพอปีที่2เลขผมเข้านู่นนี่นะผมทำหนังสือเลยขายได้กี่ร้อยเล่มผมขออนุญาตไม่บอกนะชื่อหนังสือเล่มแรก888ชื่อเอาเลขพระราหูมาตั้งเลยกล่าวว่าขอให้เลขเข้านะพระราหูช่วยบารมีพ่อพระราหูช่วยประทานให้เลขหนังสือเข้าผมยังไม่ใช่ถ่อมตนนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าทำวิชาทำเลขมาเสร็จก็ไปบวงสรวงไปขอพรให้เลขเข้าแล้วเข้าด้วยยังไม่สิ้นปีเลยลูกศิษย์ถามอาจารย์หนังสือจะออกเมื่อไหร่ทำให้มีไอเดียต้องทำเล่มที่สองแล้วทั้งสองชื่ออะไรอยู่ไหมครับเล่มแรก888เล่มสองชื่อ789 78คู่มิตรพระเสากับพระราหู9คือพระเกศพระเกศคือส่วนหนึ่งของพระราหูบูมขึ้นมาอีกเคยออกชื่อหนังสือทุกครั้งเลยนะล่าสุดชื่อหนังสือบางคนยังไม่รู้เลยชื่อหนังสือผมชื่ออะไรหนังสือ85 16ธันวาย้อนไปดูนิดนึงเต็มๆเลยข้างล่าง85ออกทุกปีแล้วออกช่วงสิ้นปีหรือไม่ก็ต้นปีเมื่อแรกรัฐบาลไทยไปดูคลิปเรื่องโชคจักรราศีนะครับผมขอเป็นให้เป็นของขวัญเพราะมันมีความสำคัญ17มกราคม16เนี่ยนะบางคนก็นะครับ13เนี่ยวันเด็กมีเรื่องของความวันเด็กวันครู17วันอะไรหรือวันสำคัญวันที่จะเป็นปฐมมาเลิกงวดแรกของปีถือมากถือเคล็ดไม่ใช่เคล็ดขับยอดนะถือเคล็ดมากเลยถ้างวดแรกเข้าดีทุกอย่างถ้าคุณทำอะไรดีเดินดีจะเฮงไปทั้งปีฉะนั้น1ธันวา16ธันวา30ธันวาผมแม่นมา3งวดแล้วยังไม่เท่าไหร่มันผ่านไปแล้ว17มกรามาพิสูจน์ความแม่นกันเข้างวดแรกของปี67จะเฮงไปทั้งปี67เลยฉะนั้นผมมุ่งเน้นแล้วก็ตั้งใจมากนะครับถ้าคุณไม่มีงบหรือ16บาท50คุณเสียดายคุณดู YouTube ถามผมว่าซื้อหนังสือไปต่างยังไงหนังสือเต็มที่เพราะว่ามันสมาชิกเข้าไปเราต้องนะครับมีจรรยาบรรณความรับผิดชอบกับเงินที่เขาเสียมาหนังสือใส่ข้อมูลไปเต็มที่เข้ากลุ่มคุณเสียค่ากาแฟไหมผมต้องเข้าไปบิ้วเข้าไปแนะนำเข้าไปเสริมให้คุณ YouTube ผมจัดให้ฟรีผมก็ไม่ได้กักทั้งหมดบางทีพูด40นาที50นาทีบางทีชั่วโมงนึงอะกักหรือเปล่าฮะพูดจนเสียงผมแห้งเนี่ยผมก็เต็มที่แต่มันมีเลเวลของมันก็เข้าใจนิดนึงหนังสือเนี่ยมันมีราคาฉะนั้นผมก็ต้องใส่ให้เขาเต็มที่ส่วนในกลุ่มเขาเสียค่ากาแฟเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีความพิเศษให้เขาแต่มันต่างจากหนังสือแน่ YouTube เนี่ยนะครับสมาชิกเข้ากลุ่มไม่เป็นยังไม่มีเงินซื้อหนังสือผมก็พยายามจัดให้เต็มที่แล้วเลขเข้ามาผมก็ชี้แนะและพูดตลอดเลขดับให้ไปอย่าไปลงทุนนะประหยัดเงินเก็บไว้เข้ากลุ่มเก็บไว้เช่ากระจก5ราศีก็ราศีเมษเน้นไปนะ4งวดติดเลยหลุดไปงวดเดียวงวดล่าสุดให้7 8 9งวดนี้ยังไม่จัดเดี๋ยวจะจัดอยู่เนี่ยเพราะงานเยอะนะครับหลายคนถามราศีอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมนิดนึงเข้ากลุ่มรัฐบาลก็กลุ่มรายวันถามว่าค่าเข้ากลุ่มเท่าไหร่วันละ16บาท50 30วันเท่าไหร่คูณเอาแล้วก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ประหยัดกาแฟหรือว่ายอมนะครับหรือว่ามีค่ากาแฟให้ผม16บาท50ถ้าคุณมีต่อวันเนี่ยคุ้มไม่คุ้มคุณมาพิสูจน์กับผมแล้วผมบอกสมาชิกที่เข้ามาแล้วด้วยนะให้เวลาผม1เดือนนะถึงสิ้นเดือนคุณมาคำนวณว่าคุณคุ้มไหมกับเงินค่าเข้ากลุ่มที่เข้ามาถ้าคุณมีกำไรไม่ต้องไปพูดกับเขาเยอะหรอกเขาได้กำไรยังไงเขาก็ไล่เขาก็ไม่ไปให้เวลาผม1เดือน2เดือนที่แล้วมันได้กำไรไปแล้วเราพูดกันทุกเดือนนะ
กินข้าวก็ต้องกินทุกวันเงินก็ต้องใช้ทุกวันเมื่อใช้ทุกวันก็ต้องหาทุกวันญาติผมที่เป็นคนจีนสอนผมตอนผมเด็กผมเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยคุณก็คงมองออกว่าผมมีเชื้อจีนน่ะนอกจากคนจีนจะขยันแล้วคนจีนมัธยัสถ์เก็บเงินแล้วคนขยันเนี่ยคือคำนี้น่ะต้องกินทุกวันเปล่าถ้ากินก็ต้องหาเงินต้องใช้ทุกวันก็ต้องไปหาเงินอย่ามาขอตลอดเวลาต้องไปทำงานไปหาไปค้าขายเดือนที่แล้วมันผ่านมาแล้วมันได้มาแล้วรายจ่ายเรามีทุกเดือนเราต้องทำรายได้ทุกเดือนผมจะไม่พูดว่าเดือนได้มาเดือนเดียวเสีย4เดือนไม่พูดมันไม่ใช่ผมต้องทำให้สมาชิกผมได้ทุกเดือนผมผิดไหมที่ผมพูดแบบนี้ผมเป็นโค้ชชิ่งผมเป็นที่ปรึกษาผมเป็นหมอดูนักพยากรณ์ผมเป็นคนแนะนำแนวทางแล้วผมมาวางตัวเลขผมไม่พูดแบบนี้ให้ผมพูดยังไงพูดความจริงใครจะมาในแง่ของหมายจะมาจับผิดผมเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขก็ไม่ให้ผมให้ตัวเลขหรือไม่ให้ผมให้แนวทางไม่ให้ผมสอนวิธีการลงทุนทุกคนที่เป็นโค้ชชิ่งเขาไปอบรมเรื่องการลงทุนเลยไปทำขนมเขาก็ต้องสอนวิธีการทำวิธีการขายทำการตลาดทำแพ็กเกจจิ้งทำกล่องทำนั่นเป็นรายละเอียดของเขาของผมที่คนที่เขาจะลงทุนเนี่ยตัวเลขมายังไงวิธีการลงทุนยังไงมันก็เป็นรายละเอียดของผมอ่ะงั้นผมไม่กล้ามานั่งจัดตรงนี้แต่ผมจัดมา8ปีแล้วจัดมาช่องแรกๆเลยด้วยให้ตัวเลขอ่ะนี่อยู่ขึ้นไปเอาเลขหวยเลขหวยขึ้นมาไม่ใช่เรามีที่มามีพลังของดาวดาวไหนมีพลังในวันนี้มีอะไรรายได้ผมก็ไม่ได้มาเกิดจากการเปิดเว็บลูกศิษย์ผมเขาศรัทธาเขาต้องการความทุกข์ยากเขาก็เช่ากระจกเนี่ยทุกวันนี้สมาชิกก็สั่งเข้ามาทุกวันนะครับ5บานนะครับเมื่อวานพูดถึงคุณสมชายที่การนวีวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานมีคนสั่งเข้ามาอีกแล้ว20บานก็คุณจะสั่งมากกว่า20ก็ได้เดี๋ยวผมจะได้มาคุยถ้าคุณมีที่จะเอาไปติดถ้ามันดีถ้าคุณศรัทธาคุณมีญาติมีอะไรทำไปเถอะครับมาละ100คุณให้ใครไปวางชัยภูมิไปแก้หุ่นจุ้ยหรือไปปรับไม่ได้หรอกแต่นี้มันไม่ได้เทียบเท่ากับการจัดนะเดี๋ยวคุณใครจะไปมองเปรียบกับคำพูดผมไม่เหมือนกันแต่ผมบอกว่านะครับการที่จะทำให้แต่ละจุดมันดีมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณสูงใช้เงินเยอะเสมอไปมันอยู่เทคนิคมันอยู่ที่สิ่งที่ไปเอื้อสิ่งที่มันเป็นความคล้องจองหรือความเหมาะสมความลงตัวในเรื่องของศาสตร์วิชาเรื่องของสิ่งที่จะแก้ได้จริงของผมเนี่ยกระจกแปดเหลี่ยมเป็นกระจกพระราหูท่านโดดเด่นในเรื่องของนะครับเรื่องของโชคลาภเรื่องของบารมีนะครับที่จะช่วยหลายๆสิ่งหลายอย่างไปติดหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้นะเพราะว่าบางทีสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างอ่ะบารมีไม่ถึงท่านก็ต้องกลัวท่านนะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำร้ายคนในบ้านหรือว่าเข้ามาทำให้บ้านเราเกิดสิ่งที่เป็นเพศภัยได้นะครับจุดที่สองก็คือเรื่องของการเงินก็คือหน้าห้องน้ำไปติดซะนะครับในห้องครัวก็เรื่องของการทำงานบางทีร้อนรุ่มบางทีก็วุ่นวายไปหมดเลยการงานนะครับทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนร่วมงานก็ไปติดในนะครับห้องครัวเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวหรือบางคนก็ต้องการความรักที่ดีๆก็ติดไปที่ห้องนอนนะครับก็ในส่วนของหน้าบ้านถ้ามีต้นไม้มีเสาก็เรื่องของปัญหาเพราะว่ามันขีดขวางนะครับมันก็เป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆไปติดสัก 7-8 จะได้ช่วยพลิกร้ายกลายเป็นดีช่วยเสริมซึ่งกันและกันจากที่ไม่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้มันดีขึ้นถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาภายในบ้านนะครับตอนนี้ก็ที่ผมบอกงานเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานดูดวงเข้ามาแต่ว่าผมจะเยอะเป็นแค่ช่วงเดียวสิ้นปีกับต้นปีนี่แหละเพราะว่าผมจะไม่ได้ดูทั้งปีแล้วบางคนอยากให้ผมดูไม่ใช่หญิงไม่ใช่อะไรนะผมมีงานอื่นอยู่นั้นผมก็จะวางไทมิ่งว่าธันวากับมกราผมจะเช็คดวง 6-7 ให้กับคนที่ดูปีที่แล้วหรือคนที่อยากให้ผมเช็คดวงให้แล้วผมก็แถมในเรื่องของตัวเลข24งวดที่ผมสรุปตัวเลขนะครับน้อยชุดไปให้ละให้ท่านด้วยเพราะว่า
เมื่อท่านดูดวงแล้วผมช่วยอย่างอื่นไม่ได้ผมก็ช่วยเรื่องของโชคลาภเมื่อท่านมีโชคลาภมีเงินท่านก็อาจจะไปแก้ปัญหาของท่านได้บางส่วนสนใจผมดูดวงก็ติดต่อที่ call center หรือแม้แต่เรื่องของเบอร์ก็นะครับเรื่องของกระเป๋านะครับอยากเปลี่ยนก็ติดต่อมาครับเรื่องราคาเรื่องอะไรก็คุยกันได้ติดต่อที่ call center รับรองว่านะครับย่อมเยานะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ประกาศเรื่องเบอร์กันทุกเดือนขายเบอร์เป็นน้ำเป็นสันไม่ใช่นานๆจะจัดสักทีเรื่องของเบอร์การเงินและเบอร์โชคลาภเท่านั้นนะให้กับสมาชิกที่สนใจแล้วก็เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องที่ผมดูแลแล้วก็ที่จัดงานทำพิธีนะครับให้กับสมาชิกบ่อยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่ติดตามช่องผมก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เกือบ 390,000 ตอนนี้ 308,000 อยู่เหลืออีก 1,000 เดียวจะครบ 390,000 แล้วเหลืออีก 10,000 เดียวก็จะครบ 400,000 ช่วยกันกดติดตามนิดนึงครับจะได้รู้ว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถ้าเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นแสดงว่าช่องเราก็มีคนสนใจเยอะขึ้นนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามแล้วมันจะมีระฆังกระดิ่งกดซ้ำไปด้วยมันจะเป็นรูปสันเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันนะครับก็ตอนนี้ 8,000 9,000 คนก็จะถึงหมื่นแล้วจะดูหมื่น 20,000 แล้วเลขไม่เข้าไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ว่าถ้าดู 8,000 คนหมื่นคนแล้วเลขผมเข้าแล้วคนนำตัวเลขผมไปลงทุนแล้วมีรายได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับคุณมีรายได้นะครับครอบครัวคุณก็นะครับได้อันที่ส่งตรงนั้นไปด้วยอะไรได้ที่ได้มาเนี่ยเราก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวไปทำอะไรเยอะแยะผมก็มีครอบครัวนะครับผมก็รู้ดีตั้งแต่ลูกผมเล็กๆจนจบมหาลัยเนี่ยมีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแล้วบางคนตอนนี้ลูกยังเรียนนะครับบางคนก็พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราบางทีก็ลุกไม่ไหวบางคนก็ป่วยติดเตียงโอ้ยลูกศิษย์ผมมีปัญหาเยอะแยะที่ให้ดูดวงหรือว่าพูดคุยกันนั้นผมไม่ใช่มาแค่ให้ทำนายดวงอย่างเดียวบางอย่างเราไม่มีปัญญาผมถูกรางวัลที่1ผมก็ไม่สามารถช่วยใครได้ทุกคนหรอกไม่พอช่วยหรอกเพราะคนติดตามผมเป็นพันแต่สิ่งที่ผมจะทำได้คือพยายามนำหลักวิชาการที่ผมมีเมื่อคุณชอบลงทุนด้านนี้ผมก็พยายามจะทำตัวเลขให้คุณไปลงทุนแล้วถ้าโชคดีคุณมีโชคมันก็ตอบโจทย์ที่คุณต้องการนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมถ้าไม่มีคุณมันก็ไม่มีผมเหมือนกันนะครับ8ปีถ้าคุณไม่ดูผมคงไม่รู้จะพูดให้ใครฟังนะให้ยิงจกยังไม่ฟังเลยเพราะว่าอยู่เดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะครับดังนั้นคุณมานั่งฟังผมเนี่ยแสดงว่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำงานด้านนี้เมื่อก่อนผมไม่ได้ทำงานด้านนี้นะเคยเป็นครูนะครับเป็นคนผลิตรายการนะครับโปรดิวเซอร์ทำพวกผลิตหนังสั้นละครสั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำงานด้านนั้นแล้วมาเป็นที่ปรึกษาเป็นนะครับกูรูให้กับหลายๆท่านที่สนใจทางด้านตัวเลขแล้วก็นะครับให้ผมสื่อกับครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธาในการขอพรต่างๆทุกวันพุธบ้างทุกวันเสาร์ทุกวันพฤหัสดาว3ดวงเนี่ยครูบาอาจารย์3ดวงเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวที่ให้เกิดความสำเร็จนะครับดาวที่จะปกป้องดวงชะตาของเราดาวเสาร์ก็คือดาวที่เรื่องของวิบากกรรมเรื่องของทุกข์เรื่องของนะครับอุปสรรคปัญหาถ้ามันเราหนีเขาหรือเราเกิดขึ้นแล้วไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ขอพรไม่ขอไม่ก็เรียกว่าเราไม่ควรที่จะหนีผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบหรือที่เขาอาจจะดุอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเข้าหาแล้วเราอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนเนี่ย ผู้ใหญ่ก็อาจจะเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือเรานะครับแล้วอินดาวดวงคือดาวโชคลาภคุณลงทุนคุณไม่บูชาพระราหูผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ดูว่าก็คิดได้อย่างเดียวคือคุณไม่ได้ศรัทธาคุณไม่ศรัทธาก็ถูกต้องแล้วที่คุณจะไม่บูชาไม่กราบไหว้นะครับคุณก็ต้องไปหาเทพที่เกี่ยวกับโชคลาภองค์อื่นแล้วล่ะแล้วคุณถ้าคุณหาไม่ได้หรือคุณไม่ไหว้องค์เทพเลยผมแนะนำว่าคุณอย่าลงทุนอย่าเสี่ยงโชคนะไอ้ฟุกฟุกอ่ะมันนานๆเกิดทีนะแต่ว่าของเราที่คุณฟังผมอยู่เนี่ยคุณลงทุนทุกวัน
คุณต้องการรายได้ทุกวันผมเพิ่งพูดไปหยกๆเนี่ยเดือนที่แล้วเลขเข้าจบไปแล้วนะปิดจ็อบไปแล้วมกราผมต้องมาทำงานใหม่นะทำให้คุณได้มกราธันวากับมกรามันคนละเดือนคุณจะมาฟุกเดือนที่แล้วมาฟุกเดือนนี้ฟุกเป็นเดือน30วันมันยากคุณฟุกวัน2วันน่ะมีความเป็นไปได้ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะฟุกไม่ใช่ฟุกนะฟุกอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้มากกว่าหรอกบางคนเป็นอยู่ตอนนี้ฟุกทั้งเรื่องของปัญหาความเครียดฟุกทั้งเรื่องของเงินในกระเป๋าด้วยนะครับฉะนั้นก็เชื่อผมเถอะผมทำงานมา8ปีผมเองไม่ใช่คนมาทำงานทางด้านองค์เทพเลยตัวเลขเมื่อก่อนแทงเองยังไม่ถูกแต่มันเกิดหลายสิ่งกับตัวผมนะปีที่แล้วผมว่าจะเปลี่ยนแนวทางทำงานนี่พอผมตั้งใจจะเปลี่ยนนั่นแหละปัญหาเกิดหนี้สินเกิดนะครับแล้วก็ต้องมาทำงานอยู่กับพวกคุณคุณปลดหนี้ได้ผมก็ปลดหนี้ได้คุณดีผมก็ดีคุณสำเร็จผมก็สำเร็จเราจะไปด้วยกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้มานั่งจัดรายการอยู่ทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับวิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะ